อมของการหนึ่งครั้งหายใจลึกที่บอกให้เอาผ้าปูมาด้วยหายซักไม่ได้มัวกำลังไปมาใช่ไหมพอนอนนะโอเคต่อไปก้าวเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเท้าขวาไปข้างหลังยืดเป็นเหมือนกับรถธนูนะยิงธนูนะยืดไปเงี้ยนะมาลูบมาโอ้โหคุณครูกระดูกใช้ได้เลยสงสัยโดนจับไปบ่อยแล้วตรงดีจะมีตรงเอวนิดหน่อยนะตรงเอวนิดหน่อยสงสัยเครียดกับพวกเราเนี่ยแหละนะตรงเอวนี่จะแย่เลยเนี่ยเจ็บไหมตรงนี้เจ็บไหมเจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บไหมคุณครูขอเสี้ยออกหน่อยคุณครูมีแต่ซี่โครงปากกาเราไปไหนใครเรียนไปแล้วกระดูกช่องคอมีกี่ข้อนะเจ็ดข้อเรียกอะไรนะ C1 C7 ใช่ไหมกระดูกช่องอกมีกี่ข้อ2อะไรกระดูกเคลื่อนมี2ข้อยาวจะได้มี2กระดูกช่องอกมี12ข้อกระดูกช่องเอวมี3มี4มี7มี5โอ้โหอันนี้ถูกไอ้รางวัลไปไหนแล้วโอ้รางวัลแจกไปก่อนแล้วหมดก่อนมันรางวัลแจกไปขนมตอนเช้าแจกไปหมดนะ5แล้วก้นกบอ่ะก้นกบเท่าไหร่17 12 5 1แต่ถ้าพวกเราเนี่ยก้นกบเนี่ยพวกเรายังกระดูกมันยังไม่ได้เจริญเติบโตเต็มที่มันยังมี5ชิ้นนะพอถ้าจะเริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะติดกันเป็นชิ้นเดียวโอเคต่อไปเรามาดูกระดูกข้อที่1อยู่ประมาณนี้นี่ที่ตรงท้ายทอยเลยนะนี่เราเรียกย่อๆว่าชี้ที่1โอเคงอนี่เห็นไหมปีกไหล่เห็นไหมตรงนี้ปีกไหล่นะนี่ปีกไหล่แล้วก็ดึงมานี่ก็จะไปที่7ระหว่าง7กับ1นี่หารครึ่งเท่าไหร่4หนึ่งลงมาเป็นเท่าไหร่ฮะหนึ่งลงมาเป็นเท่าไหร่สองสี่ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่สี่ขึ้นไปสามสิสี่ลงมาเป็นห้าเจ็ดขึ้นไปเจ็ดขึ้นไปอะไรเป็นหนึ่งเจ็ดขึ้นไปเป็นหก
นี่ได้ละช่องอก6ข้อนะขยับลงมาขยับลงมาไม่ใช่เราขยับทีแล้วนับเฉยๆดิโอเคต่อไปเรามาดูข้อสอบข้อสอบตรงนี้เห็นไหมอันนี้เป็น C12 C12 คือว่ากระดูกข้อสุดท้ายของช่องอกแล้วว่าอันนี้ก็เป็น9ใช่ไหม7ลงมาเป็นเท่าไหร่8 9ลงมาเป็นเท่าไหร่10 12ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่1111เห็นไหมกระดูกเนี่ย12ข้อมันจะมีตารางของข้อสอบจนถึงไหนจนถึงคอโอเคไหมโอเคต่อไปเรามาดูดูตรงเอวเอวนี่เป็นเอว5เอว4สิเอว4เราหาเอว4ก่อนตรงที่กระดูกหน่อยนะตรงการเอว4เอว4เสร็จแล้วก็ลงมาเป็นเอวอะไรเอว5ลงมาเป็นเอว5 4ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่3 12ลงมาเป็นเอว1 3ขึ้นไปเป็นเอว2นี่เห็นไหมก็อยู่ประมาณนี้เราหาตำแหน่งตรงเอวเลข4ก่อนก็ได้ละกระดูกทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อนี่เห็นไหมเรามาดูให้หลวงพ่อถ่ายกันเก็บรูปภาพเดี๋ยวจะได้ส่งให้พวกเราถ่ายแล้วหรือยังครับวิดีโอถ่ายเสร็จหรือยังมาซูมๆบ้างก็ได้นะวันนี้เป็นมีช่างภาพมาด้วยนะช่อง7สีมาด้วยนี่เห็นไหมนี่ทีข้อที่1อยู่ตรงนี้ข้อที่7อยู่ประมาณนี้หางครึ่งไปที่4ขึ้นลงๆ4ขึ้นไปก็เป็น3 4ลงมาก็เป็น5 7ขึ้นก็เป็น6อันนี้เป็นทีที่อะไร12 2 3 4 5อันนี้12อยู่ตรงนี้เห็นไหมขยับขึ้นไปก็เป็น11 11 10 9 7 8ขึ้นไปอันนี้ก็ตรงนี้ก็เป็น L4 อันนี้ก็ลงมาเป็น L5 ขึ้นไปเป็น L4 นะไม่ใช่ลงมาเป็น L4 ลงมาเป็น L5 ขึ้นไปเป็น L3 L2 L1 เข้าใจไหมเข้าใจป่ะเข้าใจมาทำไมเงียบกริบเลยไหมเข้าใจต้องมีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยสิต่อไปนี่อะไร2แล้วก็รูปลงมาเห็นไหมอย่างเวลาเราเช็คเห็นไหมใช้ลิโพวิตามินรูปตรงแนวกระดูกข้างหลังกระดูกมันถ้ากระดูกมันคดก็จะเป็นอย่างนี้นะใครกระดูกคดเนี่ยจะไม่เจริญเติบโตจะสูงไม่ค่อยโตไม่ค่อยสูงกินข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยแต่ถ้ากระดูกตรงๆปุ๊บเนี่ยโอ้โหรับรองเราจะตัวสูงไวพวกเราเนี่ยถ้าจัดไป 2-3 เดือนจัดไปสักครั้งหนึ่ง 2-3 เดือนจัดไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะ 2-3 เดือนจัดไปทั้งครั้งหนึ่งปั๊บเดียวนะถึงไม่กี่เดือนเนี่ยตัวหลายคนเนี่ยประมาณ2-3 เดือนจะมาไม่ได้มาปุ๊บโอ้โหโตกันไวมากเลยตอนนี้ไม่ต้องเช็ดละใส่เสื้อเลยเพราะสีนี่มันเช็ดก็ไม่ค่อยออกสลับไปเลยถ้าเราหากระดูกไม่เจอก็เป็นคุณครูขอถอดเสื้อหน่อยดูข้างหลังหน่อยจำไม่ได้ว่ากระดูกมันอยู่ตรงไหนเอาไปตรงนั้นก่อนก็ได那个在那个转闪吗转闪就满意吧等点点后面 OK 你到时间你们乱好了慢点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 慢เนี่ยลองตัวต่อไปเมื่อกี้กระดูกเราเช็คกันมาแล้วต่อไปเราจะมาดูกล้ามเนื้อเราก็จะใช้ตัวนี้ภาษาจีนว่าต้าอิจิอันนี้ต้าอิจิอันนี้เป็นส้นมือก็มือรองลงนะมือแขนตรงองศาได้เรียกไปนะจักสิบทีก็ดีนะครับขูดมะพร้าวมาตรงนี้โอเคดูด้านหลังดูด้านหลังมันจะมาดูนะ
ดูมันหลังจะมาแขนตรงตรงเอาเข็มขวาโอเคต่อไปอะไรนะต้นมือต่อไปจะให้มันขังนะก็มีคาถาก็โอมที่มูลที่มาที่ไปที่ไกลย้อนไปเลยโอมโอมโอมโรคภัยไข้เจ็บออกไปด้วยต่อไปเราจะมาทำท่าจับคอจับคออันยกศีรษะขึ้นเอียงไปทางซ้ายเอียงไปซ้ายนี่นะมือค่อยกันเป็นตัว X นะตัว X เนี่ยตัว X ยืดให้สุดเก่งไหมไม่เก่ง1 2 3โอเคมาข้างนี้เอียง45องศามือค่อยกัน1 2 3โอ้โหไหลจะมาดังก๊อกเลยพนมมือหายใจเข้าหายออกอึ๊บ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 สัก6ครั้ง1 2 3 4 5 6 7โอ้ได้7ครั้งมันเอวมันยาวพนมมือต่อไปท่าผีเสื้อเมื่อกี้พนมมือแล้วผีเสื้อผีเสื้อนี่แบบไหนมือค่อยกันปากอึ๊บทำให้ดูรอบหนึ่งช้าๆสโลอึ๊บต่อไปท่าเอวยกขาขึ้นหน่อยตั้งแต่เข่าเลยยกขึ้นโอ้โหหนักจังเลยยันเห็นไหมย่อเข่านิดหน่อยอึ๊บหนึ่งสองสามนี่เรายิงธนูครอบนี่เห็นไหมยิงธนูยืดให้สุดสลับข้างดูข้างหลังอันนี้ขยับไปหน่อยจะตบใส่ยกขาขึ้นเห็นไหมอึ๊บย่อเข่าเปลี่ยนใช้ได้เลยโอเคถ้าเอวแล้วนั่งตรงๆต่อไปเราจะมาเช็คอาตามภาษาจีนวรรณคำใครจำได้บ้างตรงนี้ใครจำจดเลยเอาคืนได้มาหมดเลยไม่ใช่ทุกสิจุดนี้ภาษาจีนอะไรนะเอาฟาตามยาวสันท่องเวยจงเฉียวพูดใหม่อีกทียาสันท่องเวยจงเฉียวโอ้โหใช้ได้เลยคำเดียวจำได้แล้วโอเคเราหาครับครึ่งกดลงไปเลยนับ10นะ10วินาที1 2 3 4 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคอันนี้เสียบเลยเสียบไปเลยข้อหมูอึ๊บ1อึ๊บ2อึ๊บ3แล้วอึ๊บ4อึ๊บ5โอเคอึ๊บ6อึ๊บ7โอเคถ่ายเลยสบายเลยเปลี่ยนข้างกดจุดนี้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จุดนี้เราจุดอะไรนะงอหยองงองยังหยองยังงอหยองยังจุดนี้ถ้าเราถามจุดนี้จุดอะไรจุดเวจงมันมีภาษิตปวดหลังปวดเอียวให้กดจุดนี้นะต่อไปเราเสียบเลยหนึ่งสองสามกดหนึ่งสองสามกดหนึ่งสองสามเสร็จเรียบร้อยถ้านำความเช้านี้เสร็จแล้วก็ทุบโยนทิ้งเลยโยนทิ้งเลยอ่ะ
ตบหลังอีกทีนึงลูกมาได้แล้วไปจ่ายสตางค์เคาน์เตอร์ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วหายใจลึกๆหายใจลึกๆก่อนนี่เดินลงปานดูอ้าวตกเลย